ครับพี่หมอบูนเองนะครับพี่หมอบูนนะครับคนก่อตั้งกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานนะครับไม่ได้ว่ายน้ำมานานนะครับเพราะว่าโควิดรอบเดลต้าถูกปิดไปหลายรอบนะวันนี้วันที่18นะครับกันยายนพี่หมอมาถ่ายคลิปนี้นะครับเพื่อแจ้งข่าวต่างๆนะครับในเรื่องของการรณรงค์นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าพี่หมอตั้งเป้างวดนี้ไว้เท่าไหร่ฮะ500นะครับเรียกว่าอะไรฮะจออดนอโจร500นะครับปรากฏว่ามีคนมาร่วมขบวนการจออดนอโจรเท่าไหร่ฮะไม่ถึง20นะพี่หมอดูเมื่อเช้าประมาณสัก18คนนะครับที่แจ้งว่าพร้อมจะมานะครับแล้วก็มีคนไม่มาประมาณ3นะครับไม่แน่ใจอีก3เพราะงั้นภารกิจของจออดนอนะครับก็คงจะถูกทางนี้ก็คงจะถูกเลื่อนออกไปนะครับส่วนวันที่20 18 19 20ก็คงต้องประกาศเลื่อนออกไปทั้งหมดนะครับไม่อาจไม่รู้ว่าจะได้มีออกไปอีกทีเมื่อไหร่นะครับก็หวังว่าคนที่เห็นคลิปเนี้ยก็จะรู้นะครับว่าพี่หมอพร้อมสู้ตลอดนะครับถ้าคุณมาพร้อมลงชื่อนะครับครบ500ในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณคุณนิติศรนะครับกับขอบคุณคุณฮิมาลัยผู้ไร้ซึ่งวิทยายุทธนะที่เขาพยายามจะช่วยกันจัดช่วยกันรณรงค์ขึ้นมานะครับในการที่เราจะออกไปนะพี่หมอมีแผนอยู่ในหัวเยอะนะครับแต่แผนใดๆก็จะไม่สำเร็จนะครับถ้าขาดคนที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะออกมาแสดงความเดือดร้อนของคุณนะครับถ้าคุณไม่ออกมาไม่มีวันที่หน่วยงานรัฐเขาจะเข้าใจแน่นอนนะครับเพราะงั้นก็อย่าลืมนะครับครบเมื่อไหร่เรารวยเมื่อนั้นพี่หมอว่ายน้ำออกกำลังกายก่อนนะครับ